วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับไฟฉายจากทางโซเฟอร์นะครับซึ่งผมมี3รุ่นมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็3รุ่นนี้นะครับผมทำฟูลรีวิวไว้ทั้งหมดแล้วใครต้องการดูฟูลรีวิวแยกเฉพาะแต่ละตัวนั้นก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงใต้คลิปได้ครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับเป็นตัว sf 2 6นะครับตัวนี้2,000ลูเมน ระยะ2ไกลสุด964เมตรครับค่าแสงที่เขาทําได้ก็คือ6,500เคลวินนะครับออกไปทางแสงขาวหลอดของเขานั้นจะเป็น SFT40 ครับแล้วก็เป็น t a r เลนด้วยทําให้ลักษณะแสงของเขานนั้นเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่21700ครับ5,000มิลลิแอมแล้วก็ ความคุ้มค่าอย่างหนึ่งของไฟฉายโซเฟิร์นที่แทบจะทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือเขาทําราคาค่าตัวเทียบกับสเปคได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วเจ้าตัว S F 2 6ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,409บาทนะครับส่วนลิงก์สั่งซื้อหรือใครสนใจอยากเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง3รุ่นในคลิปนี้ผมใส่รายละเอียดไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปแลครับโอเคครับมาดูไฟฉายตัวที่2กัน เป็น S C 2 8นะครับตัวนี้2,800ลูเมตรระยะ2ไกล223เมตรครับเป็นไฟฉายในลักษณะแสงกว้างนะครับซึ่งค่าแสงที่ได้ก็คือ6,000เคลวินนะครับตัวนี้ใช้หลอด X H P 5 0 B ครับแล้วก็พ่วงด้วย T I R เลน s ซึ่งหลอดของเขานั้นพอส่องดูตรงๆครับโคมแล้วก็หลอดของเขานั้นทำได้สวยงามมากผมรู้สึกแปลกตามากนะครับกับหลอดของรุ่นนี้ แบตเตอรี่ของเขาจะเป็น21700นะครับ5,000มิลลิแอมและแน่นอนครับตัวนี้ทำราคาได้ดีเช่นกัน999บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคาเทียบกับสเปคแล้วทำได้ดีมากๆครับ มาดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3นั้นจะเป็น SP 3 5 T ครับตัวนี้ค่อนข้างบ้าพลังครับ3 8ม0ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดอยู่ที่280เมตรนะครับจากสเปคด้านแสงทั้งค่าความสว่างแล้วก็ระยะส่องนะครับเขาเป็นไฟฉายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแสงที่ทำได้ก็คือ6 0 0 0 6ถึง k 5 0 0เคลวินครับตัวนี้ใช้หลอด XSP 5 0 B เช่นเดียวกับตัว SC 2 8นะครับแล้วก็ แบตเตอรี่อยู่ที่21700 5,000มิล ah, ลิแอมครับราคาวางจำหม่ของเขาอยู่ที่1185บาทครับเรียกได้ว่าทั้ง3รุ่นนั้นราคาดีมากๆนะครับโอเคครับ SF 2 6สายพุ่งครับ SC 2 8สายกว้างครับแล้วก็ SP 3 5 T เป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเรียกได้ว่าถ้าเราเข้าป่าเดินป่าหรือไปออกทริปไปแคมป์นะครับพก3ตัวนี้ก็คือครอบคุมระยะใช้งานทั้ง3รูปแบบเลยโอเค เดี๋ยวเราไปชมแสงกันครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างแสงกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัว Sofern SF26 ครับระยะไม่น่าจะเกิน5เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานในระยะใกล้ทดสอบที่ค่าความสว่าง2,000ลูเมนเลยนะครับก็แสง6,500เคลวินครับลักษณะแสงของเขาก็จะสว่างกระจุกตรงกลางนะครับ สปิลมีให้เห็นพอประมาณนะครับซึ่งจากที่ดูในการทดสอบนะครับในระยะใกล้เขาอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าตัว sf 2 6นั้นแสงเขาพุ่งแล้วก็เข้มตรงกลางนะครับกระจุกอยู่ตรงกลางแต่พอใช้งานก็พอมีสปิลครับคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็น sc 2 8ในลักษณะการใช้งานที่บริเวณเดียวกันนะครับ sc 28 2,800ลูเมนครับระยะสของเขา2 2เมตรนะครับแสง 6,000k นะครับก็เหลืองกว่าตัว sf26 พอสมควรนะครับแสงลักษณะกว้างถ้าใช้งานใกล้ๆแบบนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับดีกว่าตัว sf26 คราวนี้ก็มาดู sp35 นะครับที่จุดเดียวกันเลย3,800ลูเมนครับได้เปรียบค่าความสว่างแล้วก็เขาเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็คือได้ทั้งพุ่งได้ทั้งกว้างความเข้มแสงก็เยอะกว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ แสง6,000ถึง6,500เคลวินครับก็ออกไปทางขาวนะครับคราวนี้เรามาดูระยะที่น่าจะสักประมาณ100เมตรนะครับ sf 2 6ถือว่าพุ่งตรงต้นไม้ตรงกลางภาพนั้นทำได้ดีเลยนะครับนี่คือระดับแสงที่2,000ลูเมนเลยนะผมส่องระยะใกล้เข้ามาครับ ดูสปิลแล้วก็ดูรายละเอียดลายล้อมนะครับนอกจากจุดที่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาเทียบกับอีก2รุ่นว่าแต่ละตัวนั้นจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแต่เรื่องพุ่งไกลนี้ต้องให้เขาครับ sf 2 6คราวนี้มาดูตัว sc 2 8นะครับก็กว้างกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าตรงจุดกระทบจุดตรงกลางตรงเป้าหมายก็คือต้นไม้ตรงกลางภาพนั้นก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าตัว sf 26นะครับแต่ว่า sc 2 8นั้นเขาจะได้กว้างเป็นบริเวณกว้างนะครับ สังเกตตรงบริเวณกระชังปลาแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆตรงหน้านะครับชัดเจนมากแล้วก็สปิลโดยรวมถือว่าสว่างครับ2,800ลูเมนแสง600อ่า 6,000K นะครับก็ออกเหลืองๆคราวนี้มาดู SP 35T ครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับตรงต้นไม้ทํารายละเอียดได้ดีนะครับต้นไม้ที่เป็นเป้าหมายกลางภาพแล้วก็เขายังได้ตัวรายละเอียดตรง จุดบริเวณใกล้ๆนะครับก็คือทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับในตัวเดียวก็ถือว่าในการใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับแสง6,000ถึง6,500เคลวินครับก็ออกแนวขาวๆนะครับนี่คือ3,800ลูเมนนะคราวนี้เพิ่มระยะไปอีกนิดนึงครับเป็นบริเวณเทียนนาอีก1จุดนะครับซึ่งถ้าเป็นแสงพุ่งๆระยะไกลๆแบบนี้ตัว S F 2 6 ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพื่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับสายกว้างแล้วก็กึ่งพุ่งกึ่งกว้างกันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นแสงพุ่งครับ2,000ลูเมนนี่ครับไล่ระดับไปชัดเจนเลยครับถ้า2ชี้เป้าคราวนี้มาตัว sc 28ครับ2800ลูเมนค่าความสว่างสว่างกว่านะครับแต่ว่าระยะ2นั้นอาจจะไม่ไกลเท่าแต่ว่าได้ความกว้างครับตัวนี้เป็นสายกว้างแท้แทเลยดูจากรัศมีแสงนะครับเทียบกันให้ดู ทั้ง2ตัวเมื่อกี้นะครับแสง 6,000k ก็ออกเหลืองกว่าตัว sf26 นะครับคราวนี้มาดูตัวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับ sp35t 3,800ลูเมนครับตรงกลางก็เข้มแล้วก็ได้สปิลความกว้างครับถ้าในเรื่องของความครบเครื่องนี้ผมชอบตัว sp35t นะแล้วก็เขาได้เปรียบที่ค่าความสว่างด้วยนะครับ 3,800ลูเมนก็ได้เปรียบเพื่อนอยู่นะครับระยะ2,280เมตร6,000ถึง6,500เคลวินนะครับสำหรับอุณหภูมิแสงของเขาคราวนี้ก็ส่องไกลๆบ้างนะครับน่าจะเกิน100เมตรเกือบ200เมตรครับพอส่องเสร็จผมก็จะถือเดินให้ทุกคนดูด้วยนะครับคราวนี้ถือเดินครับ sf 26 แสงตรงกลางนี่เข้มมากๆนะครับจ้าแล้วก็สว่างมากๆเฉพาะตรงกลางนะครับแต่ว่าสปิลก็มีให้เห็นพอถือเดินเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนถึงลักษณะแสงนะครับก็ดูจากตัวผมแล้วก็สปิลที่มันอยู่รอบๆตัวผมส่องซ้ายส่องขวานะครับให้ดูอ่าส่องเถียงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่องไกลๆนะครับลักษณะแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวโซเฟอร์เอสเอฟยี่สิบหกสองพันลูเมน ระยะสองไกลสุดของเขา9 6้า964เมตรนะครับแต่ว่าระยะสองที่ผมส่องทดสอบวันนี้ไม่น่าจะเกิน200เมตรนะครับทุกระยะที่ทดสอบวันนี้ก็ทดสอบกันให้ดูทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลครับใครชอบแบบไหนก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับคราวนี้ก็กลับมาที่ตัว s c 28บครับนี่ครับ2800ลูเมนค่าความสว่างมากกว่านะครับแต่ระยะสองนั้นอาจจะใกล้กว่า แต่พอมาดูแสงโดยรวมแบบนี้ในพื้นที่โล่งๆกว้างๆก,ก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะถือเดินออกไปอ่าถือเดินแล้วครับคราวนี้จะเห็นลักษณะส,สปิลแสงของเขาครับว่าเขากว้างขนาดไหนแล้วก็เข้มขนาดไหนนะตรงกลางก็ถือว่าเข้มอยู่นะครับถ้าส่องลงพื้นครับแต่พอถือเดินไปแบบนี้ก็จะได้เห็นลักษณะสแสงของเขาว่าแสงเขากว้างมากม 6,000 K นะครับอุณหภูมิแสงถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ก็จะออกเหลืองๆนิดหน่อยนะครับคราวนี้ก็ส่องไปที่ต้นไม้แล้วก็ส่องไกลๆดูบ้างนะครับผมก็จะพยายามส่องให้เปรียบเทียบให้เหมือนกันทั้ง3รุ่นนะนี่ครับใครชอบแสงกว้างตัว sc 2 8ก็ไม่ผิดหวังครับหันกลับมาที่กล้องอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ก็ไปดูตัวสุดท้ายครับ sp 3 5 t 3,800ลูเมนครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพื่อนๆตรงค่าความสว่างส่วนระยะ2ก็โอเคนะ280เมตรนะครับต้นไม้ไกลๆชัดเจนเถียงชัดเจนแล้วก็ได้สปิลที่กว้างด้วยนะครับรู้สึกว่าผมจะชอบเจ้าตัว sp 3 5 t มากกว่าเพื่อนนะครับถ,ถ้าถือตัวเดียวตัวนี้จะได้เปรียบคราวนี้พอถือเดินครับ สปอตตรงกลางก็ถือว่าเข้มอยู่นะครับถ้าดูจากมุมนี้นะครับแล้วก็ได้ความกว้างด้วยแสง6,000ถึง6,500เควินไม่ขาวเท่า,าไม่เหลืองเท่ากับ S C 28นะครับแต่ขาวใกล้เคียงกับ S F 26นี่คือลักษณะแสงของเขาครับได้กว้างได้พุ่งได้ไกลถือว่าครบเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับตัว S P 35 T แล้วก็ถ้ามองไปที่ตัวค่าตัวของเขานะี่ยก็ถือว่าโอ้ทำได้ดีมากๆครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้เป็นการเปรียบเทียบไปฉายโซเฟอร์สตัวค่ายเดียวกันนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองเข้ามาคุยกันมาเม้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไค i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ